คิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บกูสะดุ้งเลยยิงอย่างแรงไอเวนโอเคครับก็กราบสวัสดีน้องๆ FC ทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้ให้กูเปิดคลิปเหมือนช่องอื่นเลยไม่เฟี้ยวเลยราช่างมันแล้วกันนะครับในวันนี้พี่จะมาเล่าเรื่องนะครับว่าเส้นทางสู่30ล้านอันนี้ดาบเลยโอเคเหรอนึกว่าดาบเลยเส้นทางสู่30ล้านของพี่เนี่ยมันยากเย็นและลำบากสักแค่ไหนใครที่กำลังลากข้าวหอยตอนนี้นะครับสู้ๆพี่ผ่านมันมาแล้วเว้ยพี่แบบคิดว่าคือพี่พูดเลยว่าหลายคนนะครับลากข้าวหัวไม่ยากเท่าพี่นะครับพี่แบบทั้งโดนลุมเซิงโดนลุมโหโดนลุมพูดว่าพี่คือนี่ราชาโดนลุมเลยนะครับโดนเลื้อนใส่เต็มนะครับพอกูเลื้อนกับดราม่าลงกูเฉยงงว่ะไทยแลนด์แดนดราม่าบ่นี่แต่ก็ช่างมันนะครับในวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะมาเล่าเรื่องว่าเส้นทางสู่30 M ของพี่เนี่ยยากลำบากแค่ไหนเว้ยพี่ล่ามากี่เดือนทั้งหมด30 M อย่างงี้ดีกว่าถ้าล่าจริงจังเนี่ยมันแค่แป๊บเดียวแหละแต่พี่ไม่ได้จริงจังไงนานๆทีเล่นเว้ยไม่เชิงนานๆทีดิกูล่าทุกวันนะไอ้เหี้ยแต่ขึ้นยากขึ้นยากจริงเพราะโดนลุมโดนลุมตลอดมันเลยขึ้นยากนะครับเดี๋ยวพี่จะมาเปิดคลิปให้ดูว่าพี่เริ่มล่าตั้งแต่ช่วงไหนนะครับอ่ะช่วงเริ่มแรกที่เริ่มล่านะครับก็น่าจะเป็นช่วงแบบคลิปเก่าๆเลยปะคลิปเก่าๆเลยเก่าสุดแล้วกันเก่าสุดนี่ช่วงนี้เริ่มช่วงนี้ไม่เชิงล่าสิช่วงนี้แบบตบแต่ไก่นะครับตบไปก็ไม่ได้ค่าหัวกูตบไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยไหนวะช่วงที่แบบเราเริ่มล่านี่ครับตอนนั้นพี่อยู่ประมาณ2.6 ล้านเว้ยพี่เริ่มล่าช่วงแรกน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าเริ่มเทสแคนนะครับแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยกูสู้ใครไม่ได้แล้วกูต้องมีค่าหัวไว้แบบไว้สู้คนที่พวกแบบโหดๆเวลามาเทสนะครับพี่ก็เลยเริ่มล่าเว้ยแล้วก็อัดพี่ก็เริ่มแบบละแบบอัดคลิปเทสแคนไปเรื่อยนะครับหลังจากนั้นนี่ก็เริ่มมาเกณฑ์คนเห็นไหมเริ่มมาเทคนิคราคาหัวถึง20 ล้านแต่ตอนนั้นกูยังไม่ถึง20 ล้านนะแต่มันเป็นเทคนิคของหัวแคนพี่ตอนหัวแคนพี่มัน20 ล้านไงตอนนั้นค่าหัวมันน่าจะตันที่20 ล้านนะครับคือใครเลยไม่มีใครเลยแหละใคร20 ล้านนี่คือแบบโคตรโหดโคตรตึงแล้วเมื่อก่อนการลากค่าหัวไม่ได้มีเทคไม่ได้มีแบบว่าอะไรนะไอพวกแบบโดนลุมแล้วพิมพ์อีซี่ดิไม่มีนะครับทุกคนเมื่อก่อนมันไม่มีเว้ยพี่ไม่รู้ว่ายุคสมัยนี้มันมายังไงอะไอยุคสมัยใหม่นี่แม่งแบบเลื้อนกระตึมอะแล้วมาบอกว่าพี่เป็นผู้นำเลื้อนเพื่ออะไรอะครับในเมื่อแบบพวกมึงก็พากันเลื้อนเองปะวะพี่รับไม่ได้ไหวเฮียทำไมจะโยนความผิดให้กูช่างมาแล้วกันอะไรไม่ดีก็โยนให้พี่นะครับทุกคนอะไรดีๆก็เก็บไปใส่ตัวพวกมึงไม่ได้แซ่น้องๆนะกูแซ่ใครไม่รู้อะช็อตไหนวะกูขึ้นแบบ 10M เลยเนี่ยพี่ล่ามาตลอดเลยนะครับเห็นไหมล่ามาตลอดนะครับเล่นไปเรื่อยเมื่อก่อนเนี่ยเซตที่แบบคนเล่นบ่อยๆนะครับก็จะเป็นน้ำแข็งไม่น้ำแข็งก็หนวดดำนะครับแล้วก็3ดาบนี่3ดาบโคตรเกรียนนะครับเมื่อก่อนอ่ะเห็นป่ะดูเสียงกูเมื่อก่อน3ดาบโคตรเกรียนนะครับที่ฮิตลงมาก็คือผลแสงเลยผลแสง3ดาบน้ำแข็งผลมืดแล้วก็ซุยเนี่ยแบบยังไม่มีคอมโบเหมือนทุกวันเนี้ยมีน้อยแต่มันมีแหละแต่มันมีน้อยคนใช้นะครับก็จะมีพวกแบบ10-20Mใช้อะไรเงี้ยสมัยนั้นพี่เพิ่งแบบเริ่มล่าไงแบบตามตูดอ่ะไอ้เหี้ยชิโร่ค่าหัวตันแล้วพี่เพิ่ง 5M อ่ะคิดเอาดิโอ้เป็นไงไอ้เหี้ยผ่านมาตั้งนานกู 2.5 คิดแล้วกันไอ้เหี้ยดูคลิปดีนึกว่าแบบค่าหัวจะเพิ่มขึ้นเยอะแต่แบบแค่ 2.5 วะไม่โคตรเหลือนเลยอ่ะนี่ช่วงนี้พี่น่าจะเริ่มล่าแล้วนะครับช่วงนี้น่าจะแบบ 6M 7M แล้วอะไรงี้ใช่ป่ะวะดูกันโอ้โหยี่สิบ2.4หนักกว่าเดิมอีกไอ้ไก่เอ้ยไปคลิปต่อไปครับไอ้กูนึกว่าจะแบบข้าหัวนี่พี่เริ่มได้ช่วงที่แบบทำไฮไลท์เว้ยทำไฮไลท์นี่ไฮไลท์คลิปแรกเจ๊ดตอนนั้นข้าหัวเท่าไหร่วะดูได้ปะกูไม่เปิดให้ดูเลยวะเราไม่รู้เลยอ่ะข้าหัวพี่น่าจะประมาณสัก 3M แหละอ่ะเราเดา 3M นะครับประมาณนี้เชี่ยโคตรตึงอ่ะไฮไลท์น่าจะประมาณสัก 3M นะครับณตอนนั้นเราตัดมาช่วงพีคๆเลยดีกว่ามาช่วงที่พี่ขึ้น10M นะครับช่วงที่พี่ล่าหนักๆก็จะเป็นนี่ช่วงนี้เว้ยช่วงนี้คือล่าหนักมากนะครับเนี่ยตอนนี้ตรงเนี้ยช่วงนี้คือล่าหนักนะครับไหนวะตอนขึ้น 10M อ่ะกูหาคลิปตัวเองไม่เจอละอ่ะเจริญละอ่ะนี่วินาทีขึ้น 10M อ่ะครับน้องๆไหนวะนี่ครับวินาทีขึ้น 10M นะครับทุกคนคลิปไว้อ่ะดูนะเนี่ยอันนี้เป็นคลิปที่พี่กูขำตัวเองเว้ยเฮียไอ้สัสวินาทีขึ้น 10M นะครับล่าเป็นปีพึ่งขึ้น 10M เว้ยแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่คิดว่าพี่น่าจะล่าได้ไวนะครับหลายๆคนก็บอกว่าพี่ล่าค่อนข้างไวนะครับชิโร่ก็พูดว่าแบบพี่ซันข้างหัวขึ้นไวจังครับหรือเนี่ยมันแน่นอนอยู่ละตัวตึงก็อย่างนี้แหละ
แล้วก็เริ่มล่าอันไหนวะวินาทีขึ้น 11M มีป่ะไม่น่าจะมีนะครับน่าจะมีอีกทีก็วินาทีขึ้นแบบ 20M เลยนะครับเดี๋ยวต้องดูไปก่อนเว้ยโอ้ยเห็นแล้วกูคิดถึงคลิปสมัยเก่าไอ้เหี้ยคิดถึงจังวะคิดถึงตอนนั้นบัฟฟูมาสนุกนะครับแต่ตอนนี้บัฟฟูมันแบบมีแต่อะไรก็ไม่รู้พี่ค่อนข้างเบื่อสังคมโลก3นะครับมันมีแต่แบบมันน่าเบื่อเกมมันดีแหละแต่มันแบบข้าหัวตันแล้วอ่ะไม่รู้จะทำอะไรต้องลาฝั่งมารีนต่อละอันนี้วินาล่าสุดวินาทีขึ้น 10M ใช่ไหมประมาณช่วง 6M ถึง 5M นะครับผมได้ไป 1-1 กับชิโร่แล้วก็ผมรู้สึกว่าบัฟเนี่ยมันต่างเว้ยผมก็เลยแบบค่อนข้างที่จะขยันล่านะครับเพื่อที่แบบจะได้ไปล้างแค้นไอ้สัสและในที่สุดเราก็ไปล้างแค้นตอนที่พี่ประมาณ 20M 20กว่า M นี่แหละพี่ก็ได้ไปล้างแค้นกับชิโร่นะครับแต่ตอนนั้นล้างแค้นมันก็แพ้นะครับแล้วก็หลังจากที่ทูชิตะได้อัพเข้ามาได้อัปเดตเข้ามานะครับพี่ก็เริ่มใช้ทูชิตะเนี่ยล่าค่าหัวไว้เพราะมันล่าง่ายนะครับทูชิตะมันล่าง่ายมากแล้วก็มันเล่นสนุกอะดาบมันโกงอะนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูช่วงที่แบบว่าพี่ขึ้นแบบค่าหัวรัวๆเลยนะครับเกียน OP โคตรตึงเกียนทะเลมีค่าหัว20ล้านช็อตขึ้นค่าหัว20ล้านนะครับเมื่อ6เดือนที่แล้วพี่ใช้เวลาล่าประมาณสักโอ้ยเหี้ยนานนะแต่ถ้าทุกคนล่าจริงแบบจริงจังเนี่ยผมว่าน่าจะแป๊บเดียวแต่พี่ล่านานไงเพราะพี่แบบไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยล่าจัดขนาดนั้นนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีวินาทีขึ้น22ล้านพี่จริงๆพี่อัดยี่สิบจะอัดยี่สิบเอ็ดล้านครับแต่มันขึ้นไวเกินไงมันเลยแบบว่าไม่มีโอกาสได้อัดนะครับคือมัน20ล้านแล้วมันก็ไป21ล้านภายในวันเดียวเลยนะครับคือมันไวมากจนพี่แบบไม่ได้ตั้งตัวทีนี้ก็วินาทีขึ้น23ล้านโคตรไวเห็นปะคือห่างกันแบบแค่แป๊บเดียวเองครับทุกคนช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบพี่ล่าข้าวหัวแบบโคตรบ่อยอะขึ้นวันละล้านตอนนั้นอะแล้วก็22ล้านแล้วก็23ล้านต่อมาก็24ล้านตอนมาก็25ล้านตึงๆไปดิครับโคตรไวอะนี่ทุกคนดูดิแต่ว่าช่วงที่ขึ้นได้ก็เป็นช่วงที่แบบ FC บริจาคข้าวหัวก็มีนะครับแล้วก็โดนลุมคือจริงๆอ่ะคือมันสงสารกูเว้ยมันจะมีพวกที่แบบหมั่นไส้และลุมฆ่าแล้วก็พวกที่สงสารที่ให้ค่าหัวเราอันนี้ก็ต้องขอบคุณคนที่แบบว่า FC ที่สงสารเรานะครับที่แบบว่าคอยให้ค่าหัวพี่นะเว้ยสงสารตัวเองไอ้สัสไอ้ไก่ตอนนั้นแบบตอนนั้นกูอ้วนใช่มั้ยดูตอนนี้ดิตอนนี้แบบกูเสพวะนี่ดูขอบตาก็ดำจริงๆพี่ก็เสพนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ลิงก์เฟซตำรวจลงรอเล่น23 24 25ใช่ไหมแล้วก็พอมันมาเป็น 30M นะครับอันนี้วินาทีขึ้น5ล้านนี่ของมารีนนะครับพี่เริ่มมาล่ามารีนเว้ยแล้วก็ขึ้น25ล้านของมารีนทุกคนสังเกตดูคอนเทนต์นะครับแรงกว่าเมื่อก่อนคอนเทนต์เยอะนะครับช่วงที่มันอัปเดตใหญ่แต่ตอนนี้มันอัปเดตนิดเดียวอ่ะมันเลยแบบไม่ได้มีอะไรให้น่าเล่นนะครับในบล็อกฟุตแล้วก็ช่วงที่มันอัปเดตค่าหัวมาใหม่ใช่ไหมขึ้น 30M ในช่วงไหนนะอู้แต่มันอัปเดตนานนะครับนี่อัปเดตประมาณเอาอ๋อนี่ช่วงนี้อัปเดตประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับแล้วพี่ใช้เวลาประมาณ1ถึง1เดือนนะครับประมาณ1เดือนขึ้นหลังจากที่มันอัปเดตตอนนั้นอัปเดตเข้าหัวมาตัน25ล้านใช่ไหมแล้วพี่ใช้เวลาประมาณ1เดือนในการขึ้น 30M นะครับถามว่าทำไมพี่ถึงขึ้น 30M ได้ช้าเพราะว่าคือพี่อ่ะทำคลิปรีวิวของใหม่ก่อนเว้ยแล้วค่อยไปล่าไงไม่เหมือนชิโร่ครับชิโร่เขาแบบสายล่าข้าหัวเขารีบทำฉายาแค้นนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ว่าจริงครับแต่ว่าอาจจะอธิบายว่าทำให้ขึ้นช้าแค่แหละตอนนี้ก็เริ่มล่าแล้วก็ขึ้น 30M อู้แต่ขึ้น29ล้านถึงไหม29ปุ๊บแล้วก็ผ่านมาประมาณกี่วันมาพี่ล่าตลอดเลยที่มันอัปเดตปุ๊บพี่ก็วินาทีขึ้น 27M แล้วก็วินาทีขึ้น29ล้านแล้วก็วินาทีขึ้น30ล้านโคตรตึงแค่นั้นแหละอันนี้คือเส้นทางสู่ 30M นะครับพี่ไม่ได้จะโชว์โคตรหรือจะโชว์อะไรเว้ยแต่ตอนพี่ได้ 30M อ่ะพี่เล่นผลบิ๊กมัมเพราะว่าพี่โดนลุมทั้งวันนะครับในวันนั้นพี่เลยเล่นผลบิ๊กมัมมันจะได้ขึ้นง่ายสุดๆผลบิ๊กมัมเนี่ยเป็นผลที่แบบใครจับก็โหดเลยแล้วแบบถ้าคนโหดแบบพี่ไปจับเนี่ยมันก็จะแบบคูณ2ทีไอ้เหี้ยกูขิงมันแต่มันความจริงไงไม่ได้โม้นะครับน้องๆไหนวะเออขึ้น 30M ใช่ไหมเราเจอโปรเลยนะครับในตอนนั้นเจอโปรแต่ว่าผลบิ๊กมัมอ่ะมันตบโปรได้เว้ยใครที่ดูสตรีมตอนนั้นจะรู้นะครับว่าพี่เล่นบิ๊กมัมแต่กูตบโปรตายโปรกระจอกอ่ะคือมันใช้โปรฟรีอ่ะสคริปต์กระจอกอ่ะเข้าใจปะสคริปต์กังๆอ่ะครับปุ้ยก็นั่นแหละที่พี่จะสื่อก็คือให้น้องๆนะครับพยายามล่าบ่อยๆนะครับสำหรับใครที่จะขึ้น 30M หรือว่าเพิ่งเข้าโลก3ต้องสนใจนิดนึงเพราะโลก3มันค่อนข้างที่จะเถื่อนนะครับก็นั่นแหละว่าใครชอบครับคลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ขึ้น 30M และเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยเพราะพี่จะไปล่าฝั่งมารีนต่อนะครับใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันไปละฝันดีครับ Perfect.